กลับมาอีกครั้งช่อง3ดันรับบทต่อเบลล่าราณีละครเรื่องใหม่แมทพิรรณีเตรียมประกบหนุ่มรุ่นลูกราวห่าง10ปีใครบ้างที่เหมาะสมผลงานการแสดงคัมแบ็กของนางเอกสาวแมทพิรรนีหลังห่างหายจากหน้าจอไปยาวนานกว่า3ปีอาจจะเป็นบุษบาตาคลีละครที่สร้างจาก1ในนวันิยายดางังจกักรวรรนครสวรรค์สุดแขนแสนรักกรงกรรมทุงสนีหาและวาสนารักของจุฬามณี ึ่งหากว่าเป็นเรื่องจริงจะถือเป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถด้านการแสดงของสาวแมทไม่น้อยโดยบุษบาตาคลีเป็นเรื่องราวชีวิตของบุษบาลูกสาวหนึ่งในแก๊งนางฟ้าตาคลีจากเรื่องกรงกรามซึ่งประกอบด้วยประนอมติมเรนูและหวานโดยบุษบาเป็นลูกสาวของหวานซึ่งหวานเป็นคนตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ย้อนกลับไปในช่วงปี2 5 0 4ถึง2519การเข้ามาของทหารอเมริกันหรือ ทหารไอจีในช่วงสงครามเวียดนามทําให้อําเภอเล็กๆในชนบทอันห่างไกลแห่งนี้แปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโรงแรมบ้านเช่าร้านอาหารผับบาร์แสงสีต่างๆผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาทําอาชีพปรับจ้าและงานบริการโดยเฉพาะธุรกิจค้าประเวณีจนตาคลีถูกตราหน้าว่าเป็นเมืองแห่งผู้หญิงบริการมาตลอดหลายสิบปีและฟาล,ละคอนจึงตั้งคําถามว่าอุสบาตาคลีนางเอกมีโอกาสเป็นแมทเพอรณนีจากทูกอน คิดว่าแคสประนุษกับลุงพีทน่าจะเป็นใครคะจากกระทูนิยาาที่เอามาทําละครในปีหน้าเรื่องนี้คุณยิ่งยศปัญญาเขียนบทและมีคิวจะเริ่มถ่ายในปี2566ยังไม่รู้ว่าใคราไหนเป็นคนทําเลยแต่มีคนแอบกระซิบมาว่านางเอกอาจจะเป็นแมทเพื่อณีหวนกลับมารับงานละครอีกครั้งจึงเกิดข้อถกเถียงระหว่างแฟนละครว่าคนไทยนียึดติดกับอายุนักสแสดงกันจงังหันไปดูจีนเกาหลีอังกฤษนาง เดกอายุ30บวกยังรับบทเด็กสาวอายุ17-18สบได้สบายๆไม่เห็นมีใครบอกไม่เหมาะแถมเสีรีดดังมากด้วยจากที่อ่านนิยายมานางเอกนึกถึงเดียนาเพราะนางเอกเป็นแม่ค้าลูกครึ่งผิวขาวออกแดงหน้าฝ้ารังตอนนี้เดียนาอิสระไปแล้วแมทก็ตรงแต่ตอนนี้คิดว่าแมทคงไม่รับเล่นละครอีกนานแน่ส่วนพระเอกยังไม่รู้หวยจะออกที่ใครแม็กพิรณีมองว่าอายุเกินบทบาทน่าจะเป็นนางเอกเจนใหม่มากกว่าตอน ตอนนี้นึกถึงจีน่าเป็นแมทก็ดีค่ะแมทเป็นคนที่เล่นละครแล้วปล่อยสุดมากเหมากกะกัฟีปากาของจุลามานี